บทนี้นะครับเราก็จะมาดูต่อเนื่องกันนะครับก็คือเป็นบทที่เราจะมาปรับแต่งฟิลเตอร์ของเรานะครับให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ให้มีลักษณะที่ตรงใจเรามากยิ่งขึ้นผมจะเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการก่อนนะครับผมเลือกไปที่การปรับแต่งได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานเช่นผมเลือกไปส่วนของฟิลเตอร์เลนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราลากมาวางนะครับคลิปวิดีโอของเราก็จะมีลักษณะฝนตกแต่เรายังสามารถปรับแต่งลักษณะการฝนตกแบบนี้ให้ตรงใจของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยผมคลิกไปที่คลิปวิดีโอนะครับที่ทำการใส่ฟิลเตอร์นี้แล้วคลิกไปส่วนของ Option สังเกตนะครับว่าในส่วนของ Replace Last Filter นั้นเมื่อเราทำเครื่องหมายนะครับฟิลเตอร์ที่เราทำการลากลงมาวางนะครับก็จะถูกทับไปเช่นผมเลือกที่ฟิลเตอร์ในลักษณะของลักษณะนี้นะครับลากมาวางก็จะทับกับฟิลเตอร์เลนนะครับลักษณะของฝนตกที่เราเลือกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเลือกในลักษณะของโอนฟิล์มลากมาวางนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟิล์มเก่านะครับแต่ถ้าผมทำการปรับแต่งนะครับในส่วนของออปชันเอาส่วนของ Replace Last Filter ออกไปนะครับแล้วผมทำการเลือกนะครับผมเลือกเอาส่วนของสายฟ้าลงมาวางก็จะเป็นลักษณะของฟิลเตอร์ผสมกันนะครับเราสามารถใช้ฟิลเตอร์2ฟิลเตอร์นั้นมาผสมกันได้นะครับหรืออาจจะใช้หลายๆฟิลเตอร์มากกว่านั้นนะครับเอาส่วนของลักษณะของฝนตกลงมาใส่ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าฟิลเตอร์นั้นมีทั้งฝนตกเป็นภาพเก่าด้วยแล้วก็มีสายฟ้าด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์กันนะครับถ้าสมมุติว่าเราคลิกไปที่คลิปวิดีโอที่ทำการใส่ฟิลเตอร์แล้วเราไม่ชอบฟิลเตอร์ไหนเราก็สามารถเอาออกไปได้นะครับเช่นคลิกไปส่วนของออปชันเลือกฟิลเตอร์ที่เราไม่ต้องการนะครับตรงนี้ผมเลือกไปที่สายฟ้านะครับแล้วก็คลิกไปส่วนของการลบออกไปนะครับแล้วต้องการปรับแต่งนะครับลบโอนฟิล์มด้วยผมต้องการปรับแต่งลักษณะของฝนตกนะครับจากตรงนี้คลิกแล้วเลือกที่ออปชันนะครับเลือกรูปแบบของฝนตกได้นะครับเช่นผมเลือกเป็นลักษณะของฝนค่อนข้างแบบตกแบบปล่อยๆก็ได้นะครับตกหนักเลยก็ได้นะครับเป็นลักษณะเบ้ไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับผมสนใจในลักษณะนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังกดไปที่ Customize Filter เพื่อปรับแต่งในลักษณะที่ต้องการได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นออริจินอลนะครับก็คือลักษณะที่ยังไม่มีการตกแต่งด้านขวามือเป็นลักษณะของการพรีวิวที่มีการใส่ฟิลเตอร์แล้วนะครับสังเกตนะครับเมื่อเราทำการกดเพลย์นะครับเลื่อนไปจะเห็นได้ว่าฝนตกทางด้านช่องขวามือนี้รุนแรงเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเพิ่มการปรับแต่งได้นะครับเช่นจุดแรกนะครับเราทำการเลื่อนลักษณะต่างๆนั้นออกไปก่อนสังเกตนะครับว่าในส่วนช่องพรีวิวด้านขวามือนี้จะยังไม่มีฝนตกเลยนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มเพลย์ในส่วนนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเรากดปุ่มสต็อปตรงนี้ปุ๊บเราเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มจุดนะครับหรือเพิ่มคีย์เฟรมในการกำหนดค่าต่างๆลงไปนะครับจากตรงนี้ผมกำหนดให้เริ่มมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เราเลื่อนไปที่ด้านต้นใหม่สังเกตว่าตรงนี้ยังไม่มีฝนตกพอเรากดปุ่มเพลย์ปุ๊บพอมาถึงในส่วนของคีย์เฟรมที่เราเริ่มต้นครับฝนก็เริ่มตกทันทีเลยนะครับผมกดปุ่ม play หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำการเพิ่มคีย์เฟรมลงไปอีกนะครับแล้วก็ปรับแต่งฝนเข้าไปนะครับให้มีลักษณะบางสิ่งบางอย่างรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเลื่อนไปอีกนะครับเผลอกดปุ่มเพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปตรงนี้ผมไม่ต้องการกำหนดแล้วนะครับก็สามารถกดลบไปได้นะครับ
ตรงนี้เราก็จะสามารถสลับคีย์เฟรมนะครับจากซ้ายกลับขวากันได้นะครับเริ่มกลับไปที่จุดแรกจุดถัดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะการเลื่อนคีย์เฟรมนะครับตรงนี้ผมจะปรับให้ลักษณะฝนเริ่มบางลงนะครับเราสามารถปรับแต่งนะครับขนาดของเส้นหยดน้ำนะครับฝนที่กำลังตกนะครับเอาละครับผมก็พอมาถึงจุดนี้ฝนก็จะตกเบาลงนะครับเลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นนะครับกดปุ่ม play จะสังเกตนะครับว่าฝนเริ่มตกขึ้นนะครับพอผ่านคีย์เฟรมที่เรากำหนดไว้ฝนก็ยิ่งตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพอฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดคีย์เฟรมที่เรากำหนดไว้อีกฝนก็จะเริ่มเบาบางแล้วก็เริ่มหยุดลงนี่คือส่วนที่เราสามารถปรับแต่งฟิลเตอร์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมี Pay Speed นะครับก็คือสามารถปรับความเร็วต่างๆได้ด้วยนะครับให้เร็วมากเร็วน้อยหรือปกติได้นะครับสังเกตนะครับว่าคลิปของเราก็จะเล่นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำการลดและก็ขยายช่วงเวลานะครับเพื่อเราจะปรับฟิลเตอร์ได้ละเอียดขึ้นนะครับผมคลิกที่ปุ่มโอเคเพียงเท่านี้ฟิลเตอร์ของเรานะครับก็จะถูกกำหนดนะครับให้ทำงานตามที่เราต้องการได้ถ้าเรายังไม่ถ้าในส่วนนี้นะครับผมคลิกไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เลือกแล้วก็คลิกไปที่ฟิลเตอร์เลนแล้วก็กดลบนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ประโยชน์ในการปรับแต่งจริงๆนะครับบางส่วนของคลิปวิดีโอนั้นเรียกว่าเราต้องการปรับเบลอบางส่วนคลิปวิดีโอนะครับเราต้องการเพิ่มแสงให้คลิปวิดีโอเนื่องจากว่าเราถ่ายในพื้นที่ที่แสงน้อยจริงๆนะครับก็เราคลิกลากลงมาในส่วนของ brightness นะครับเราจะสังเกตได้ว่าแสงมันมากเกินไปเราคลิกไปที่คลิปวิดีโอเลือกที่ option นะครับในส่วนตรงนี้นั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะปรับแสงเป็นลักษณะไหนซึ่งมีการปรับให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถูกใจเรานะครับก็คลิกไปที่ Customize นะครับสามารถเพิ่มแสงนะครับความมืดความสว่างนะครับ Contrast นะครับแล้วก็ Gamma นะครับเพื่อปรับให้ตรงกับความต้องการในคลิปวิดีโอของเราได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดตามช่วงแบบที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าแต่ละช่วงนั้นเราจะกำหนดยังไงนะครับเช่นเรากำหนดที่จุดแรกและจุดสุดท้ายนะครับที่จุดแรกนะครับเรากำหนดเป็นลักษณะ50 10นะครับส่วนตรงกลางมาตรงนี้นะครับเราก็กำหนดเป็น 0.5 นะครับสมมุติว่าเราต้องการในลักษณะสีนี้นะครับแล้วเมื่อเลื่อนไปที่หลังสุดนะครับเราก็ปรับในลักษณะเดียวกันก็เป็น50 10และ0.5นะครับเราก็จะมีแสงของคลิปวิดีโอนี้นะครับสม่ำเสมอกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของคลิปวิดีโอของเราเช่นแสงไม่พอการสั่นไหวของกล้องนะครับเพิ่มลักษณะของฝนตกนะครับหรือว่าลักษณะแบบต่างๆนะครับที่จะทำให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถทดลองนะครับกับฟิลเตอร์แบบต่างๆที่มีให้เลือกอย่างมากมายนะครับในส่วนของคลิปในส่วนต่างๆเหล่านี้ของวิดีโอสตูดิโอนะครับสำหรับการปรับแต่งฟิลเตอร์ให้โดนใจนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ